สวัสดีครับผมอาจารย์ภพยานศิวนารายณ์นะครับครับวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2566การงานอาจจะมีการขัดแย้งทำงานกับคนหมู่มากลำบากอึดอัดวิธีแก้ก็คือถ้าเป็นไปได้ให้คิดคนเดียวทำคนเดียวถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหมู่มากไม่ได้ต้องอาศัยการแผ่เมตตาจิตเป็นเวลาของการฝึกในเรื่องของจิตใจเพราะว่าการกระทบกระแทกของจิตใจของเราทำให้เราเกิดความไม่สบายใจถ้าทำคนเดียวลุยคนเดียวจะประสบความสำเร็จมากกว่าทำกิจการอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งหุ้นส่วนกับคนอื่นนะครับถ้าเกิดทำคนเดียวผลดีมากกว่าผลลัพธ์ดีกว่าอาจารย์แนะนำให้ทำคนเดียวศักยภาพของเราเนี่ยพร้อมแต่ถ้าเกิดว่ามีทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีการขัดแย้งในเรื่องของความคิดขัดแย้งในเรื่องของพฤติกรรมขัดแย้งในเรื่องของการกระทําเป็นเหตุนะครับให้เกิดการทะเลาะวิวาทงานจะไม่ราบรื่นถ้าเราอยากจะให้งานทุกอย่างราบรื่นการเงินไหลเวียนเข้ามาดีๆ1คือทําคนเดียว2ถ้าทําคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนหมู่มากร่วมจะรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆเบื่อหน่ายนะครับไม่อยากจะพูดคุยกับใครไม่อยากจะเจรจากับใครก็ต้องเก็บอารมณ์นี้ไว้ให้ดีนะครับดังนั้นการปฏิบัติการฝึกในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะการรักษาจิตใจของตัวเองจะเป็นผลสำคัญในคนที่ทำกิจการร่วมกับคนหมู่มากหรือว่าทำงานกับคนหมู่มากนะครับการเงินยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรนะครับถ้าเป็นการเงินนี่อาจจะต้องรอระยะเวลาหาผลงานให้ตัวเองอาจารย์ก็จะแนะนำอยู่ตลอดว่าถ้าเรามีศักยภาพในการทำงานเราก็ต้องทำให้เต็มที่ผลพลอยได้มันจะมาเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาถ้าเกิดว่าเรามีผลงานที่ดีแล้วคนได้มาเห็นบุญส่งเสริมกิจการของเราในช่วงนั้นกิจการของเราปังแน่นอนนะครับแล้วก็รวยแน่นอนงั้นอาจารย์ขอฝากนะครับในการปฏิบัติในการสร้างพลังของตัวเองให้เกิดพลังควรจะต้องมีศรัทธามีที่ยึดเหนี่ยวมีกำลังนะครับงั้นการไหว้พระสวดมนต์เป็นกำลังบุญให้นึกถึงพระพุทธเจ้าให้นึกถึงองค์เทพเทวาให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราดูแลรักษาอยู่จะหนุนนำให้เราเนี่ยมีใจเนี่ยมั่นคงอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับราศีพฤษภเกี่ยวกับความรักคนโสดอยู่ในความสนุกคึกคืนกับเพื่อนมันเป็นช่วงแห่งความหลงระเริงการละเล่นการสนุกสนานเฮฮาการเข้าสังคมพบปะผู้คนพบปะกับเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เป็นการสนุกสนานหรือว่าหมุนเวียนอยู่ในโลกแห่งความสุขความรักเนี่ยเราอาจจะหลงลืมนะครับแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะต้องรักคนในครอบครัวมากกว่าคนข้างนอกการที่มีเพื่อนมีฝูงดีนะครับคนในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันงั้นเราก็หาเวลาหาโอกาสตรงเนี้ยนำพาครอบครัวนำพาคนรักของเราท่องเที่ยวเดินทางหาความรักใส่ในครอบครัวนะครับใครที่ปรารถนาในเรื่องเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทรัพย์ก็เป็นการร่วมกันทำมาหากินนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีแต่คนที่โสดเว้นระยะเวลาช่วงนี้ไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้สัมพันธไมตรีโดยการหาโอกาสหาการท่องเที่ยวหาเวลาแห่งความสุขในครอบครัวหาช่วงเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแล้วก็เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดีๆเข้าหาสังคมดีๆถึงแวดล้อมดีๆในเกณฑ์ของสุขภาพเห็นชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับความดันในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความกดดันหลายๆอย่างนะครับก็จะบังเกิดขึ้นมาอาจจะทำให้เรามีไมเกรนเกิดขึ้นการงานบางทีเราไปจริงจังเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนก็ให้ระดับกลางๆพุทธเจ้าเองท่านก็ให้เดินทางสายกลางก็อยากจะแนะนำว่าสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตเราก็ทำให้เต็มที่ก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วเราก็เดินระดับกลางๆไม่เข่งเกินไปไม่ย่อนเกินไปให้อยู่ในระดับสายกลางความสุขต้องเป็นเกณฑ์มันมีผลต่อสุขภาพใช้ระยะเวลาให้ยาวที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามีความเข่งเครียดเกินไปมีอะไรเกี่ยวกับสมองจะเป็นโรคไขมันอุดตันโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดแตกจะมีเกณฑ์ได้เสียทรัพย์ในเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับสุขภาพการเข้าโรงพยาบาลการรักษาก็ให้ดูแลคนที่สูงอายุสูงวัยพ่อแม่พี่น้องของเราให้ดีนะครับการอยู่ร่วมกันทั้งสังคมในบ้านสังคมข้างนอกเนี่ยก็ต้องการความรู้สึกดีๆแผ่เมตตาจิตถึงกันใช้อารมณ์ดีๆให้เกิดความสุขสิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาในชีวิตคนในราศีนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความกดดันเข้ามาส่งผลต่อสุขภาพให้เกิดไมเกรนเกิดในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหได้ง่ายการที่ดูแลสุขภาพก็คือการผ่อนคลายอารมณ์ปรับอารมณ์ปรับทัศนคติเอาตัวเองในเรื่องของความคิดในเรื่องของความกดดันในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการงานครับวันนี้อาจารย์ภพยานศิวนารายณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านคนที่เกิดราศีพฤษภทุกคนนะครับสวัสดีครับ